มาพูดถึงเรื่องของสัญญาจ้างโค้ชมาซาดะอิชิกันหน่อยครับครับซึ่งก็ยังเป็นเพลย์ปริศนาอยู่นะสรุปแล้วจ้างกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีคือจริงๆถ้าเกิดเราเอาตามไทม์ไลน์ข่าวเนี่ยคือต้องบอกว่ามีประเด็นเนื่องจากมาดามแป้งไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงนะครับเพลย์ก่อนก็ถามว่าถ้าเกิดจะมองแผนการทำทีมของอิชิอิเนี่ยในระยะยาวจะมองอย่างไรกับมาดามแป้งก็บอกว่าถ้าให้มองเนี่ยก็คือการให้ลองทำทีมก่อนสัก1ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนไปนิดนึงเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการเซ็นสัญญาของสมาคมกีฬาฟุตบอลกับโค้ชเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมมีอำนาจใหญ่ที่สุดซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในอำนาจของบิ๊กออสอยู่บิ๊กออสคอนเฟิร์มไปแล้วว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยจะอยู่แค่ในวาระที่เขาเป็นนายกสมาคมเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้อิชิมีสัญญาระยะสั้นนะครับซึ่งคาดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญากันอีกครั้งนึงแล้วก็โดยคนที่มีโอกาสมากที่จะเป็นนายกสมาคมชุดใหม่หรือว่าตอนนี้เป็นสถานะเดิมก็คือผู้จัดการทีมอย่างมาดามแป้งเนี่ยให้มองก็คือการเซ็นสัญญา1ปีไปก่อนนะครับ1ปีเป็นไงบ้างครับพี่ชุคือมันก็เป็นสัญญาที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไอ้เรื่องของสัญญาใจสัญญาจ้างปีต่อปีครับเพราะว่าถ้าใครยังไม่ได้ถ้าไล่เรียงโค้ชในอดีตมาเนี่ยจะสังเกตดูว่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือด้วยดูผลงานไปทีละทัวร์นาเมนต์ครับดูกระแส อะไรอย่างเงี้ยจะมีที่เป็นแบบทางการหน่อยรู้สึกว่าจะเป็นนิชิโนนะครับที่แบบว่าโอ้โหเป็นเล่นงานใหญ่กันเลยอ่ะคือตอนนั้นต้องบอกว่าท่านไปเซ็นที่ญี่ปุ่นอะไรด้วยแล้วนะตอนที่นิชิโนคุมเนี่ยมันมีภาพอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างชัดเจนกว่านี้เช่นโอเคล่ะคุณทำทีมชุดใหญ่ด้วยรวมไปถึงต่อมานิชิโนทำอยู่23ด้วยนะคือมันจะเป็นภาพที่มันพูดเป็นไปแตะถึงโครงสร้างด้วยไงใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะอิชิกลับมาก็คือต้องบอกว่าเขาก็เป็นโค้ชที่รับงานเผือกร้อนนะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยผ่านการลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไป2เกมนะครับแล้วเพิ่งมีเวลาเตรียมทีมก่อนเข้าเอเชียนคัพเนี่ยจะมีการอุ่นเครื่องแค่1นัดนะภายใต้อิชิซึ่งอุ่นไปแล้วใช่อุ่นไปแล้วคือการแพ้ญี่ปุ่นเป็นทางการนะทางการนะครับแล้วก็โอเคล่ะเราจะเป็นชาติที่เดินทางเข้าไปสู่กาตาช้านิดนึงนะครับต้องบอกว่าอิชิรับงานเผือกร้อนมากเจอทัวร์เมนต์หนักๆแต่ในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายไม่มีแบบเทสแบบกับชาติอาเซียนแบบสมัยมาโน่เลยนะไม่มีเลยนะมาถึงก็งานใหญ่เลยเจอญี่ปุ่นบิ๊กอีเวนต์เลยเจอไป5นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปเจอในเอเชียนคัพเจอกับซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับเจอกับโอมานใช่ไหมคีกิสถานซึ่ง3ทีมแรงกิ้งดีกว่าทีมชาติไทยหมดโอเคล่ะตอนนี้เรากลับมาที่สมมติมาดามแป้งบอกว่าให้ลองทำทีมเป็นการมองนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นการเสนอยางเป็นทางการแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดมองว่า1ปีของอิชิอิจะเจออะไรบ้างผมว่าเป็นงานที่มันค่อนข้างยากและท้าทายมากนะหนึ่งคือเอเชียนคัพเนี่ยโหเราคือต้องบอกว่าทุกสื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยถ้าจะฟันธงว่าเราจะตกรอบแรกด้วยซ้ำ นะครับมองไว้เหลี่ยมไหนเขาก็ทายกันว่าเราไม่รอดแน่นอนโอเคแต่ผมเข้าใจรอบแรกแน่นอนว่าจริงๆแล้วเป้าหมายใหญ่สุดคือเราคือคัพฟุตบอลโลกแต่ว่าอิชิอิกลับมาจากเอเชียนคัพเกมที่เขาจะเจอต่อไปคือเกาหลีใต้ทันทีมีนาคม2เกมไปกลับใช่นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากนะพูดตรงๆกับการที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานแล้วก็การเตรียมทีมนะครับคือด้วยสัญญาตรงนี้เนี่ยที่มาดามแป้งได้พูดแบบว่าเป็นนัยยะนะฮะว่าอาจจะให้ลอง1ปีเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะแหละกับการทำงานของอิชิอิแต่ทีนี้ว่าถ้ามองในมุมของแฟนฟุตบอลน่ะครับผมมองว่าเราไม่ควรกันมองกันแบบว่าปีต่อปีนะถ้าจะให้เขาวางระบบแบบเป็นแบบ Japan Way อะไรที่เราต้องการอ่ะครับเพราะว่าเราเคยเห็นเคสแบบนี้บ่อยตั้งแต่รายวัตรนิชิโนเนี่ยเหมือนจะดีครับสุดท้ายก็โดนปลดเพราะกระแสครับนะที่ไปตกรอบคัดเลือกบอลโลกแล้วก็มาโน่ด้วยมาโน่นี่ก็ตอนมารับงานซูซูกิใช่ไหมครับประมาณปี2022ก็ดูไปปีต่อปีเหมือนกันแต่ว่าเขาได้แชมป์อาเซียนมาเลเทตอนการมาเล่นคัดเลือกบอลโลกนี่แหละใช่นะแล้วก็ปลดไปซึ่งกลายเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่สามารถที่จะเซ็นกันแบบจิตจ่าลักษณะได้อันนี้เป็นเขาเจอบ้านเรานะเมืองนอกอะไรไม่ค่อยมีหรอกเป็นของเราซะเยอะใช่นะครับจริงๆผมเอาคำสัมภาษณ์ของมาดามแป้งมาด้วยพูดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะมาดามแป้งบอกว่าจริงๆถ้าด้วยความแฟร์ต่ออิชิแล้วเขาควรได้รับสัญญายาวกว่านี้นะครับแต่ต้องมามองว่าตอนนี้สถานะของมาดามแป้งไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอำนาจเป็นเซ็นสัญญานะต้องเป็นสมาคมเป็นคนเซ็นก็เขาเป็นคนที่ดิวมาให้ใช่อิชิอิเนี่ยครับมาดามแป้งโดยตรงแต่คนที่เซ็นเนี่ย
ก็ต้องไปบอกบิ๊กออสไงใช่พอบิ๊กออสรับเรื่องมาปุ๊บเบี้ยวบอกว่าเอ้ยไม่ได้จะหมดวาระแล้วบิ๊กออสขอเซ็นแค่ไหนขอเซ็นแค่3เดือนพอใช่นะครับก็ประมาณนี้มาดามแป้งบอกว่าเลยเกิดข้อข้อรหากันใช่มาดามแป้งพูดต่อนะครับก็ทำสัญญาใจกับอิชิเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าแป้งว่าต้องให้เวลาเพราะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียนคัพนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าทำได้สำหรับแป้งแป้งคิดว่าให้เขามีเวลาอย่างน้อยลองคุมทีมก่อน1ปีนะครับแล้วก็มีการพูดถึงที่จะเจอเกาหลีใต้ด้วยมองผ่านเอเชียนคัพไปก่อนนะครับเจอเกาหลีใต้มาดามแป้งว่าถ้าเกิดอิชิทำได้นะขอแค่เสมอก็พออิชิเป็นฮีโร่ทันทีใช่นะครับแต่ว่าจริงๆมันยากนะมาดามแป้งยังยอมรับเลยว่าโควต้า8ทีมครึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆใช่นะครับคือไอ้รอบ2เนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าทะลุเข้าไปสู่รอบ18ทีมมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าไอ้รอบ2เนี่ยเรายังก็ลูกผีลูกคนไงใช่กับ2นัดที่ผ่านมาใช่มั้ยแล้วก็เหลืออีก4เกมกับการที่ต้องเจอทั้งเกาหลีใต้แล้วก็จีนใช่แต่เชื่อว่าสมมุตินะถ้าจบเอเชียนคัพปุ๊บใช่มั้ยมกราคมเดี๋ยวเข้ากุมภาพันธ์มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนี่แหละอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกนะแต่เรื่องของสัญญาโค้ชต้องมาจัดการกันใหม่ทั้งระบบถูกต้องครับเรื่องของโค้ชใหญ่แม้กระทั่งชุดอยู่23ด้วยถูกไหมใช่นะครับว่าทิศทางเดเรคชั่นจะเป็นอย่างไรจะเอาเป็นสัญญาปีต่อปีไหมหรือมองในโปรเจกต์ระยะยาวนะครับก็ต้องมาดูว่านายกสมาคมคนใหม่จะเป็นใครครับเซ็นสัญญาเนี่ยมันต้องมีเดเรคชั่นที่ชัดเจนมันต้องเกี่ยวเนื่องอยู่แล้วใช่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูผลงานของอิชิด้วยนะครับประเดิมกันในเอเชียนคัพก่อนเลยใช่แล้วนะครับว่าจะพาช้างศึกไปได้ไกลแค่ไหนครับ